สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองหลังจากสองคลิปที่ออกมาสร้างความฮือฮาให้กับวงการการเมืองไม่น้อยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเติมเต็มว่าแต่ละพักนั้นใช้กระสุนไปเท่าไหร่และทั้งหมดต่อไปนี้เป็นเสรีภาพทางวิชาการและคุณสามารถเห็นต่างและแสดงความคิดเห็นได้ในคอมเมนต์ ผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าคอมเมนต์ที่จะโพู่มาให้ผมเห็นก่อนก็คือคอมเมนต์ของสมาชิกที่จ่ายค่าสมาชิกรายเดือนเดือนละ1.9เหรียญสมัครสมาชิกได้โดยการกดปุ่มจอยและผมจะตอบคำถามของสมาชิกทุกคำถามเริ่มจากคลิปที่1ที่ผมออกมาชี้ประเด็นว่าพักปัดเศษทั้ง6ที่เขามีหมายเลข1ถึงหมายเลข6ไม่ใช่เหตุบังเอิญที่เขาได้รับเลือกเข้าไปแต่มันเป็นปลอกกระสุน ที่พักใหญ่ยิงแล้วมาตกผมไม่ได้บอกว่าพักเหล่านี้ไม่ดีผมก็ชื่นชมพักเป็นธรรมที่บังเอิญจับได้หมายเลขสามและผมก็ได้บอกว่าคะแนนที่เขาได้เข้ามานั้นมาจากการซื้อเสียงของพักใหญ่และมันไล่ตามลำดับก็คือพักที่ตัวเล็กเยอะมีแนวโน้มที่ได้คะแนนลดลงไม่ใช่แค่1-6ถึงมันรวมถึง789ด้วย เพียงแต่พักเบอร์เจ็นั้นเป็นพักที่เขามีคะแนนจัดตั้งอยู่แล้วก็เลยเอามาวัดไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าได้รับอน,นิสงส์เพราะขนาดพักที่ได้หมายเลข8หมายเลข9กนั้นก็ยังได้ส้มหล่นเพียงแต่ไม่มากพอที่จะได้เป็นสสเท่านั้นเองนี่ถ้าใช้กติกาหาร500สสหนึ่งคนใช้คะแนนแค่แสนเดียวเท่านั้นเองเขาก็จะมีสสอเข้าสภาไปด้วยรวมถึงพักโตรดของใครหลายคนไทยพักดีและบางคนเขาก็โต้แย้งว่า เป็นเพราะผู้สูงอายุหลงหลงลืมลืมก็เลยกาสองใบเลขเดียวกันแต่ทำไมเชียงใหม่ทั้งจังหวัดอะไอคนที่มันหลงหลงลืมลืมะม,มันถึงไปรวมตัวกันอยู่ที่เขตสิบเขตอื่นเขาไม่เป็นแล้วอย่างแม่ห้องสอนอย่างเงี้ยเป็นกันทั้งจังหวัดเหรอก็มีคนบอกว่าโอ๊ยมันไม่ติดทะเลไม่ได้กินเกลือเอาแล้วพังงาล่ะพังงาก็ติดทะเลจังหวัดทางใต้ติดทะเลก็เยอะแต่ว่าพังงากันนาราธิวานเนี่ยมันมากเป็นพิเศษ คนแก่หลงๆล,ลืมๆอ่ะภาคกลางก็เหมือนกันอ่างทองอย่างเงี้ยเพชรบูรณ์เนี่ยคนกาสองใบแบบหลงๆล,ลืมๆเยอะมากขณะที่จังหวัดติดกันเขาไม่เป็นเหตุผลที่แท้จริงแล้วคุณฟังให้ดีนะหัวคะแนน99%ซื้อเบอร์เดียวเป็นต้นว่าผมเป็นผู้สมัครหมายเลขสอผมก็ให้หัวคะแนนเนี่ยเอ้ยไปจ่ายเงินให้กาเบอร์สอง ซึ่งหมายถึงสสเขตไอ่วนบัตรบัญชีรายชื่อเนี่ยจะเลือกอะไรผมก็ไม่สนใจแล้วถ้าผมบอกไปเฮ้ยให้กาหมายเลข68นะมันสร้างความยุ่งยากให้กับคนที่ได้รับตังค์และถามว่าผมแคร์ไหมว่าจะต้องกาให้หมายเลข68ผมก็ไม่แคร์ผมไม่สนใจว่าสสปาติลิสอะลำดับที่4ของพรรคผมอะมันจะเป็นใครผมสนใจว่าตัวเองอจะได้เป็นสสเขตหรือเปล่า พูดง่ายๆผมไม่สนใจพักผมสนใจตัวเองและประมาณว่าชาวบ้าน50%รับตังค์แล้วก็ไม่กาให้ก็คือเขาฉลาดเขารับตังค์แต่เขาไม่กาให้และชาวบ้านอีก40%ที่รับตังค์แล้วกาให้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่สนใจการเมืองเขาไม่รู้หรอกฝั่งไหนมันดีกว่าฝั่งไหนไม่ดีเขาไม่เคยดูข่าวการเมืองเลือกคนไหนมันก็เหมือนกันเลือกพรรไหนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอีกใบหนึ่งที่ว่า เลือกสอสอบัญชีรายชื่อเขาก็ไม่รู้ว่าควรจะเลือกพักไหนเขาก็กาเบอร์2เหมือนกันนั่นแหละและเพื่อเป็นการยืนยันกับหัวคะแนนอาจจะเป็นญาติกับผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเขาก็บอกได้เต็มปากเต็มคําว่าฉันกาให้แล้วนะสองใบเลยเบอร์สทั้งคู่ไอห,หัวคะแนนก็ยิ้มว่าเออกาเบอร์สองละสองใบเลยเพราะมันก็ไม่สนใจว่าไอเบอร์สองอ่ะที่กาให้กับพักหมายเลขสอ่ะพักอะไรก็ไม่รู้ แม้ว่าแต่ละเขตจ,จะมีผู้สมัคร6กถึงคนก็ตามแต่ผู้สมัครตัวเต็งอ่ะเขาจะไปสมัครตั้งแต่วันแรกไอ้พวกไม้ประดับอ่ะมันจะไปสมัครวันถัดมาเพราะฉะนั้นตัวเต็งอ่จะได้รับเป็นเบอร์ต้นๆโดยเฉพาะเบอร์1ถึงเบอร์สมันจะมาลงไอ้ที่ตรงเนี้ยเยอะมากถัดไปก็คือเบอร์ 5/ เบอร์หเบอร์7เบอร์8เบอร์9ตามลำดับเบอร์10เนี่ยแทบจะไม่มีแล้วคือถ้ามีเบอร์10ก็บอกได้เลยเป็นไม้ประดับ คุณเชื่อไหมคําถามที่ผมได้รับมากที่สุดมีคนชอบถามผมว่าทํายังไงเด็กถึงจะเรียนเก่งหัวดีสมองไวและคําตอบแรกที่ผมให้ก็คือนอนเยอะๆไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือเยอะๆเรียนเยอะๆนะครับนอนเยอะๆเด็กควรจะนอนให้ได้คืนละ8ชั่วโมงและผู้ใหญ่ควรจะนอนให้ได้อย่างน้อย7ชั่วโมงนอนให้เต็มอิ่มอย่างผมเนี่ยอายุ53ผมนอนวันหนึ่ง7ชั่วโมงครึ่งแต่ไม่ได้นอนกินบ้านกินเมืองแบบไอสไต ไอสไตน์เนี่ยนอนวันหนึ่งอะสิบชั่วโมงและคุณภาพของการนอนก็สำคัญมากคนที่นอนแล้วมี rapid eye movement หรือ REM ในสัดส่วนที่สูง Smart Watch อาจจะเข้าใจว่าตื่นก็ได้เพราะชีพจรอะไรต่างๆมันเหมือนคนตื่นแต่ว่าจริงๆแล้วเขาฝันยิ่งมีมากเท่าไหร่คุณภาพของการนอนก็ดีมากเท่านั้นสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้คุณต้องตั้งใจฟังให้ดีตักกะของการซื้อเสียง ไอการซื้อเสียงเนี่ยมันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นมันต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีซอ้ซออหนึ่งเสียงตีไปว่ามีมูลค่า60ล้านบาทแต่เขาจะใช้เลข40ล้านบาทเป็นต้นทุนในการคำนวณเขาจะซื้อเสียงก็ต่อเมื่อเขาเชื่อว่าเขาเป็นตัวเต็งหนึ่งในสองของเขตนั้นถ้าเกิดเขาเป็นตัวเต็งอันดับ3อันดับ4เมื่อไหร่เขาจะไม่ซื้อ เป็นต้นว่าถ้าเกิดจ่าย20ล้านโอกาสที่เขาจะได้รับเลือกเป็นสอสอเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า50%อันที่3ซื้อคะแนนบางหน่วยเพื่อเติมให้เต็มส่วนที่ขาดชนะคู่แข่งเช่นประเมินว่าไอเ้เขตเนี่ยผู้ชนะจะต้องได้30,000คะแนนขณะที่ความนิยมในตัวเขาพักของเขาเนี่ยมี25,000เขาต้องซื้อ5,000เสียงเพื่อให้ชนะคู่แข่ง และไอการที่จะซื้อ5,000คนนั้นมันจะต้องจ่ายหมื่นคนเพราะอย่างที่ผมบอกอะครึ่งหนึ่งที่จ่ายให้เขาไม่ไปกาให้มีครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่กาให้และข้อที่5ไอหัวคะแนนสมัยเนี้ยมันชักเปอร์เซ็นต์เยอะมันชักกันไม่ต่ำกว่า500บางท้องที่บอกว่าโอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ได้แค่200-300อยเอาเป็นเพราะหัวคะแนนมันชักเยอะ เรียกว่าจะให้ไปถึงปลายทาง500บาทเนี่ยผู้สมัครเบอร์สองอย่างผมเนี่ยต้องจ่าย1,000เพราะว่าหัวคะแนนเขาเข้าโครงการคนละครึ่งประกอบกับจ่าย2คนได้เสียง1คนเพราะฉะนั้นคะแนนเสียงที่ซื้อแต่ละคะแนนคุณตีไปเลยว่าต้องจ่าย3,000คุณอยากจะซื้อ5,000เสียงคุณต้องเตรียมไว้เลย1 5ล้านถ้าซื้อไม่เกิน10,000เสียง มันก็คุ้มค่าการลงทุนในโปรเจกต์นี้ปัญหาก็คือไอหัวคะแนนนะมันหักหัวคิวเยอะในยุคนี้แล้วมันก็กลัวชาวบ้านหักหลังด้วยมันก็ต้องตรวจสอบได้ในทุกหน่วยเลือกตั้งยิ่งหน่วยเล็กมันยิ่งชอบเดี๋ยวนี้ตาเข้าไปร่วมแสนหน่วยหน่วยหนึ่งมีผู้มีสิทธิ์แค่500คนอย่างเงี้ยมันหมายหัวได้เลยว่าใครไปใช้สิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์ รายหน่วยนั้นมันก็เดาได้ไอ้บ้านไหนหัวหมอไม่เลือกมันเพราะแต่ละหน่วยมันมีแค่500คนเท่านั้นน่ะที่มีสิทธิ์แล้วคุณคิดว่าหมู่บ้านนั้นน่ะหน่วยนั้น500คนน่ะไปใช้สิทธิ์หมดไหมก็ใช้สิทธิ์ไม่หมดอาจจะไปใช้สิทธิ์แค่350เท่านั้นแหละแล้วมันก็รู้ว่าไอ้สามคนน่ะมีใครบ้างที่ไปใช้สิทธิ์เลือกให้มันหรือเปล่าไอ้หัวคะแนนมันก็ชอบเพราะมันตรวจสอบได้ง่ายผมรู้เลยว่าไอ้หมู่บ้านไหนมันทรยศหักหลังผม ให้ไปสามร้อยแล้วไม่ไปเลือกอย่างเงี้ยมันเอาเปรียบหัวคะแนนอย่างผมและอย่างที่บอกว่าผู้สมัครสอสอเขตไม่สนใจบัตรปาร์ติลิสคือผมจ่ายไปสิบห้าล้านซื้อ5้าพเสียงเนี่ยไอ้าพันเสียงเนี่ยมันจะไปช่วยให้สอสอปาร์ติลิสเบอร์4ได้เป็นสอสอไหมก็ไม่ช่วยไอ,อ้สอสอปาร์ติลิสลำดับ 2, องเป็นต้นไปเนี่ย จะต้องใช้คะแนน370,000คะแนนเพราะฉะนั้นไอ้ห0 0 0ใบที่ผมซื้อเนี่ยแทบจะไม่ได้ช่วยพักเลยแล้วมันก็ไม่มีความหมายสำหรับผมผมไม่แคร์ใครจะเป็นปา์ติลิสหมายเลขก4หมายเลขก5มันจะสอบตกก็ช่างหัวมันขออย่างเดียวให้สอสอบเขตอย่างผมเบอร์สองสอบเข้าได้ก็พอถูกไหมครับแต่สำหรับสอสอปา์ติลิสคนแรกรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ใจดี ขอให้ได้แสนหกก็พอพักไหนที่ได้คะแนนแสนหกเนี่ยก็จะได้สอสอปาติลิสคนแรกเลยแต่ถ้าจะเอาคนถัดไปต้องมีคนละ3ามแสและนี่คือจุดอ่อนของการคำนวณสสปาติลิสที่มาจากสูตรโบราณโบราณดูเศษโดยที่ไม่มีความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ว่าจะคำนวณยังไงให้มันยุติธรรมให้สสแต่ละคนเนี่ยมีมูลค่าเท่ากัน ด้วยคะแนนของประชาชนไม่ใช่สอสอคนแรกใจดีแสนหกก็เข้าได้มันก็เลยเป็นโชคดีต่อที่สองของพักปัดเศษหกพักที่บังเอิญจับสลากได้หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขหก 6. และมีพักไทยพักดีถามว่าทำไมเขาไม่ได้สอสอปฏิริษเลยเขาได้มาตั้งแสนหนึ่งครั้งที่แล้วอ่ะสูตรหาร500อยอ่ะได้คะแนนมา3 7มหมก็ได้สอสอหนึ่งคนแล้ว เขาได้มาตั้งแสนควรจะได้สักคนสิ่งที่ผมวิเคราะห์และนำมาเปิดเผยในคลิปนี้มาจากทฤษฎีที่ผมสร้างขึ้นมาร่องรอยของการทุจริตจะเรียกว่าทฤษฎีปลอกกระสุนก็ได้และไอาการทุจริตซื้อเสียงขายเสียงเนีย่ยเป็นสิ่งที่ผู้ติดตามผมให้ความสนใจมากแสดงว่าเขาเป็นปัญญาชนผมไม่คิดว่าคนไทยจะเกาะติดเรื่องนี้มากขนาดนี้แล้วก็แชร์กันเยอะขนาดนี้ และผมวิเคราะห์ด้วยหลักวิชาการเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่ผมเองหรือผมมีทักการเมืองสนับสนุนให้สปอนเซอร์กับช่อง YouTube และที่สำคัญก็คือผู้ชมควรทราบข้อพึงสังวรต่อไปนี้ 1. มันตั้งอยู่บนสมมุติฐานการการสองใบคือล่องรอยการทุจริตหรือที่ผมเรียกว่าปลอกกระสุนที่ผมเก็บได้ในสนามรบ คุณต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม 2. ผมใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์สถิติทฤษฎีความน่าจะเป็น 3. ม,มันเป็นล่องรอยเชิงตัวเลขไม่มีหลักฐานประจักษ์พยาน 4. คุณเองมีสิทธิ์โต้แย้งด้วยเหตุผลแบบวินยูชนได้ในคอมเมนต์ทฤษฎีของผมมันอาจจะมีข้อบกพร่องก็ได้และคุณก็โต้แย้งได้ในคลิปที่2นั้น ผมบอกให้คุณพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองโดยการไปที่เว็บไซต์ election66.thpbs.or.th/result และจากนั้นคุณก็พิมพ์คาว่า party/one สำหรับพักใหม่เล็กหนึ่งที่ชื่อว่าพักใหม่คุณคลิกเข้าไปดูในแต่ละเขตว่าผู้ชนะนั้นมันเป็นหมายเลขหนึ่งจริงไหมต่อให้ผู้ชนะไม่ใช่หมายเลขหนึ่ง ไอหมายเลขหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่หนึ่งในสองของตัวเต็งอย่างแน่นอนและไม่ใช่เหตุบังเอิญมันเป็นเช่นเดียวกับหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขหกนอกจากนี้มันก็ยังเป็นกับหมายเลขแปดหมายเลขเก,ก้าด้วยเพียงแต่คลิปที่แล้วผมให้คุณดูจนถึงหมายเลขแปดเพื่อไม่ให้เสียเวลาและนี่คือหกสิบอันดับของผู้สมัครที่ทิ้ง ปลอกกระสุนเอาไว้บนสนามรบผมไม่ได้บอกว่าเขายิงกระสุนนะเพียงแต่ผมบอกว่าผมเห็นปลอกกระสุนผมไม่ได้บอกว่าเขายิงกระสุนผมบอกว่าผมพบปลอกกระสุนมากน้อยต่างกันและคุณจะสังเกตว่าไอ้ปลอกกระสุนที่พบนะ่ะมันมาจากจังหวัดเดิมๆพูดไปพูดมาซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่บางจังหวัดมันก็ไปลงที่เขตใดเขตหนึ่งมากเป็นพิเศษ อย่างอุบลราชธานีจะว่าไปมันก็ไม่ใช่เป็นสนามรบที่มีกระสุนตกเยอะแต่ว่ามันคะลึ่งไปตกเขตสิบมากเป็นพิเศษบุรีรัมย์เขตสิบเลยเขตสามบุรีรัมย์เขตสองเพชรบูรณ์เนี่ยตกมันทุกเขตเลยโดยเฉพาะเขตสามและอีกครั้งหนึ่งที่ผมพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกก็คือเชียงใหม่เขตสิบทำไมกระสุนมันมาตกที่เชียงใหม่เขตสิบมันไม่ไปตกเขตหนึ่งเขตสองเขตสามเขตสี่เขตห้าเขตหกเขตเจ็ดเขตแปดเขตเก้าเหรอ หรือมันจะเป็นจริงอย่างที่คนเขาโต้แย้งว่าผู้สูงอายุทั้งเชียงใหม่เนี่ยนิยมย้ายไปอยู่เขตสิบเขาไม่นิยมอยู่เขตอื่นเลยเพราะฉะนั้นเขตสิบก็เลยกาสองใบเหมือนกันและบางเขตนั้นไม่ใช่ว่ามีผู้ชนะยิงกระสุนฝ่ายเดียวคนที่ได้อันดับสองก็ยิงเหมือนกันและนี่คือ80เขตที่ยิงกันหนักที่สุดแสดงว่าไอ้เพชรบุรีเขตสามเนี่ยมันไม่ได้ยิงกันคนเดียว มันยิงกันสองคนนครสวรรค์เขตสี่เชียงใหม่เขตสิบนครสวรรค์เขตหกปัตตานีเขตห้านครนายกเขตสองสุพรรณบุรีเขตสามและอุบลเขตสิบมาอีกละการจนะบุรีเขตห้าบุรีรัมย์เขตสิบนราธิวาสเขตสามเลยเขตสามนครนายกเขตหนึ่งคุณสังเกตได้ว่านครนายกมีแค่สองเขตแต่ผมพูดสองครั้งแล้วนะแสดงว่ามันทั้งสองเขตเลยและทั้งสองเขตเนี่ย คนยิงกระสุนเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งและจังหวัดเดิมๆก็มาอีกบุรีรัมย์เขตสองน่านเขตสามเพชรบูรณ์มาอีกแล้วเขตสามและแม่ห้องศนเนี่ยก็เหมือนนครนายกอะ่ะปลอกกระสุนเกินเมืองและนี่คือห้าสิบอันดับจังหวัดที่มีความเข้มข้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรและอันดับหนึ่งผมเคยบอกในคลิปก่อนหน้านี้นครนายกแม่หอ้องศนตามด้วยเพชรบูรณ์กระบี่เพชรบุรีบุรีรัมย์สระแก้ว แล้วจังหวัดติดกันทําไมเขาไม่ค่อยมีปอกกระสุนล่ะอย่างแม่ห้องสอนกับเชียงรายเนี่ยก็ติดกันแต่ทําไมเชียงรายกระสุนมันน้อยมันต้องมีเหตุบางอย่างที่สอให้เห็นว่าสงครามในจังหวัดแม่ห้องสอนนั้นมันหนักมากและผมเปิด FaceBook กลุ่มชื่อว่ากินน้อยอิ่มนานคําว่ากินน้อยเนี่ยหมายถึงกินน้อยมื้อสมมุติว่ามีอาหารจะให้กิน1กิโลแทนที่คุณจะแยกกินเป็นห้มือ้อ กินยิบกินย่อยตลอดทั้งวันคุณก็เอามารวมกันแล้วแยกกินแค่2หรือสมมือเท่านั้นจะให้ดีสุดก็คือกินเป็นมือเดียวเอาเข้าจริงๆแล้วคุณอาจจะกินได้แค่2ในสามเท่านั้นเองของปริมาณที่คุณเคยกินตลอดทั้งวันถ้าคุณเอามากินภายใน8ชั่วโมงเขาก็เรียกว่า iF 16.8คุณอาจจะแบ่งกิน2หรือ3ครั้งก็ได้และถามกันเยอะมากว่าไม่กลัวเป็นโรคกระเพาะเหรอ จะมีเรียวแรงเหรอไม่เป็นลมเป็นแรงไปเหรอและส่วนการกินน้อยมื้อยังไงไม่ให้หิวระหว่างมื้อเนี่ยเทคนิคและรายละเอียดนั้นคุณไปหาคําตอบได้จาก Facebook กลุ่มกินน้อยอิ่มนานลองค้นก่อนที่จะถามไม่เสียค่าใช้จ่ายและเพื่อไม่ให้เป็นการกล่าวหาพักผมก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นนักสัตว์เป็นตัวแทนของพักต่างๆไล่จากพักที่มีสอสอต้องสงสัยมากที่สุดไปหา พักที่มีสอสอเขตต้องสงสัยน้อยที่สุดยังกราฟนี้ให้ดูสีแดงเป็นหลักพักชวดมีปอกกระสุนตกหล่น284,000ฉลู170,000ขาน135,000เทาะ87,000มารง38,000มาเส็ง17,000มาเมียน้อยหน่อย8,000 มะแม่นี่น้อยมากประมาณ3,000เท่านั้นเองส่วนวอกเนี่ยจำขึ้นมาเลย1 2 0 0 0ลมืรากา6,000ขณะที่พักจอพักกุลไม่พบปลอกกระสุนเลยกรแ,แห่งสีน้ำเงินเป็นจำนวนสอสอเขตที่ต้องสงสัยผมไม่ได้บอกว่าเขาทุจริตซื้อเสียงนะครับผมบอกว่าเขาต้องสงสัยพักชวดมีมากถึง51เขต51คน พักฉลู32คนพักขาน28คนพักเถาะ12บสอคนมอลง7คนมะเสง4คนมะเมีย2มะแม1วอก1ละกา1ทีนี้ฉากนี้ผมอยากจะให้คุณดูพักชวด51คนกับปลอกกระสุน2 8 4 0 0 0ปลอกพักฉลู32คนปลอกกระสุนที่พบ1 7 0 0 0 0 ขาน28คน135,000เถาะ12คน87,000มะโรง7คน38,000มะเส็ง4คน17,000ปลอกมะเมีย2คนแค่8,000ปลอกมะแม่1คนแค่3,000ปลอกเองส่วนวอก1คนเหมือนกันแต่พบ12,000ปลอกรากา1คน หกพั 6, ปลอกไอ้ความแตกต่างระหว่างสีน้ำเงินกับสีแดงเนี่ยมันบ่งบอกถึงความยิงแม่นไม่แม่นถ้ายิงสีแดงสูงก็หมายความว่าใช้กระสุนเยอะเมื่อเทียบกับเป้าที่ยิงได้ไอ้อย่างเงี้ยคุณก็จะเห็นว่าไอ้พักเถาะเนี่ยสงสัยปืนมันจะเก่าส่วนไอ้พักวอกเนี่ยสงสัยมันจะยิงแหลกคือยิงกวาดหมดเลยยิงถูกหรือไม่ถูกมันยิงหมด แต่มันอาจจะยิงแค่หนึ่งหรือสองเขตเท่านั้นแต่หนานแน่นมากๆไอความแม่นเนี่ยผมก็ทำเป็นดัชนีเช่นกันมาดูซิว่าพักไหนมันยิงแม่นและฉากต,ต่อไปนี้คนที่เป็นหัวหน้าพักองดูให้ดีดูว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ของพักตัวเองเนี่ยถ้าเทียบกับพักอื่นแล้วยิงแม่นแค่ไหนและกราฟแดงก็คือจำนวนปลอกกระสุนของแต่ละพักเทียบกับตัวเลขทางฝั่งซ้ายส่วนกราฟสีเขียวเนี่ยนี่คือ ภาฟของความแม่นยำโดยมีพักมาลงเป็นพักที่เรียกว่าเป็นเบนชมร์ก็คือเป็นค่าเฉลีย่ยพักชวดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยแต่พักฉลูทำได้ดีคือแม่นกว่านิดหนึ่งพักขานเนี่ยมีความเจนจัดปืนเขาแม่นกว่าพักฉลูพอสมควรแสดงว่าเขารู้ว่าหน่วยไหนซื้อได้หน่วยไหนซื้อไม่ได้ส่วนพักเถาะอย่างที่ผมบอกสงสัยปืนจะเก่าประสิทธิภาพมันต่ำยิงไม่ค่อยแม่น ส่วนพักมะเสงนั้นแม่นกว่าค่าเฉลี่ยเยอะเลยอาจจะมีกระสุนน้อยก็เลยต้องจัดสรรปันส่วนให้มันมีประสิทธิภาพพักมะเมียเนี่ยถ้าเกิดคุณดูกราฟแดงนะเขาใช้กระสุนน้อยมากแต่กระสุนที่เขาใช้นั้นแม่นยิ่งพักมะแมเนี่ยใช้กระสุนน้อยมากๆเลยแต่ว่าเข้าเป้าดีเหลือเกินแสดงว่าคุณซือของพักนี้เก่งและอย่างที่ผมบอกพักวอกเนี่ยเข้าใจว่า คงจะยิงกราดในแค่ไม่กี่พื้นที่ก็คือประสิทธิภาพต่ำมากแต่เขาอาจจะกวาดสอสอในดงที่เขายิงเนี่ยหมดเลยก็ได้แต่ยิงกราดจริงๆไม่สนใจความแม่นยำเลยขอให้ได้ในพื้นที่เล็กๆนั้นส่วนพักระกาใช้กระสุนน้อยกว่าพักรบอกแต่ความแม่นยำก็ถือว่าต่ำกว่าเส้นประที่ผมขีดเอาไว้ ส่วนพักจอนั้นวัดไม่ได้ไม่พบกระสุนของพักจอม้นแต่นัดเดียวแล้วก็พักจอก็ไม่ได้รับสอสอเขตแม่แต่คนเดียวส่วนพักกุลนั้นก็ไม่มีหลักฐานของปลอกกระสุนเลยก็วัดไม่ได้ว่าเขายิงแม่นหรือไม่แม่นเขาอาจจะยิงก็ได้แต่ผมไม่พบปลอกกระสุนและนี่คือตารางสรุปรวบยอดของผลการวิเคราะห์ถ้าผมเป็นหัวหน้าพักเถาะผมก็อยากจะตบกระบาลไอ้หัวคะแนนทําไมมันยิงไม่แม่นเลย ส่งไปดูงานพักข้างๆหน่อยได้ไหมพักฐานน่ยขนาดเขายิงกระสุนเยอะกว่าเขายังยิงแม่นกว่าคือมันมีแนวโน้มอย่างนี้ครับพักที่สะสมกระสุนเยอะๆเนี่ยเขาก็ยิงเยอะแล้วมันมีแนวโน้มที่จะไม่แม่นเท่ากับพักที่มีกระสุนน้อยเพราะว่าพักที่มีกระสุนน้อยเนี่ยคิดแล้วคิดอีกว่าจะไปลงหน่วยไหนยกเว้นพักวอกกระสุนมีพอสมควรหมื่นสอง แต่ลงไปที่ไม่กี่เขตยิงเป็นปืนกลกราดเลยเรียกว่ามีกระสุนมากพอที่จะยิงได้สี่ห้าเขตแต่ว่าอาจจะเอามายิงสองเขตเท่านั้นเองเรียกว่าตกเป็นหาฝนเลยตรงข้ามกับพักมาแม่กระสุนมีแค่สามพันแต่แม่นมากรู้เลยว่ากระสุนจะต้องไปลงที่หน่วยไหนและไอาการยิงนั้นมันไม่ได้หมายความว่ามาจากพักเป็นผู้บงการ มันอาจจะเป็นผู้สมัครสอสอ,สอเขตนั้นเองที่ทำเองโดยที่พักไม่เห็นด้วยก็เป็นไปได้แต่การที่พักใดพักหนึ่งมันจะมีกระสุนแจกไปทั่วประเทศไทยอ่ะมันเป็นไปได้หรือที่ผู้สมัครไปหากระสุนมาเองอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องคิดเอาละครับผมดีใจที่ผู้ติดตามช่องนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องการซื้อเสียง มันเป็นวาระแห่งชาติมันเป็นตัวทําลายระบอบประชาธิปไตยและมีคําถามว่าถ้าขจัดการซื้อเสียงออกไปหมดทั้งประเทศไทยเลยเนี่ยพักไหนจะได้ประโยชน์อันดับแรกก็คือสอสอปาทลิสจากพักปัดเสษทั้ง6จะหายไปอันดับที่สองสอสเขตจากพักที่ใช้กระสุนเยอะๆมันก็จะหายไปด้วยและมันจะไปตกกับพักที่ได้อันดับสองหรืออันดับสามของเขตนั้นที่ไม่ใช้กระสุน และมีแนวโน้มว่าจะเป็นพักกุลเพราะเป็นพักที่ได้สอสอเยอะแต่ไม่พบหลักฐานปลอกกระสุนเลยแม้แต่นัดเดียวใน400เขตทั้งประเทศไทยน่าสนใจครับว่าพักกุลจะได้สอสอเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่มีการซื้อเสียงเลยและผมจะวิเคราะห์ถ้าเกิดคุณสนใจและแชร์คลิปนี้เยอะๆและคุณจะเห็นว่ามีคอลัมน์ที่เขียนว่าต้นทุนกี่ล้านบาทของแต่ละพัก ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วพักชั่วใจ37.4%ของกระสุนที่แจกทั้งหมดซึ่งรวมกันแล้วมีมูลค่ามากถึง5,500ล้านไม่น่าเชื่อครับว่าเอาเงินเหล่าน,นี้มาจากไหนแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการคาดเดาจากล่องลอยที่ปรากฏมันคงไม่ถูกหรอกอย่าเชื่อผมมากผมทำนายอะไรผิดก็เยอะเพียงแต่ไอ้ที่ทำนายถูกมันเยอะกว่าในสัดส่วนที่มา เอาละครับขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับในบรรดาอาหารเสริมทั้งหมดถ้าคุณมีงบแค่วันละ10บาทให้เอา10บาทไปซื้อวิตามินดีไม่ต้องซื้อตัวอื่นเลยแม้กระทั่งอาหารออร์แกนิกที่ผมแนะนำให้คุณทำถ้าเกิดคุณขี้เกียจทำคุณก็ซื้อได้จากน้องชายผม500เม็ด860ร860บาทเขาบวกค่าส่งตามจริงในขณะนี้ค่าส่งก็ประมาณ30บาทยกเว้น น้ำมันมะกอกสกัดเย็นหรือที่เรียกว่า extra virgin olive oil อันนี้เป็นของแท้ร้อซไม่ใช่ว่าของแท้20%แล้วอีกแปเปอร์เซเป็นน้ำมันมะกอกสกัดด้วยเคมีเอามาผสมตัวนี้ผมรับรองได้ว่ามาจากปาเลสไตน์และบีบน้ำมันออกโดยการใช้หินโมกคุณลองชิมสักครั้งหนึ่งคุณจะรู้ว่ามันแตกต่างและรัฐบาลส่งเสริมมากให้ปลูกโกโก้ แต่ไม่ได้ส่งเสริมให้กินโกโก้ผมเนี่ยเป็นคนที่ส่งเสริมให้กินโกโก้โกโก้เนี่ยถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดลดความเครียดช่วยให้คุณนอนหลับสบายถ้าเกิดคุณชอบกินโยเกิร์ตอยู่แล้วคุณก็ซื้อโกโก้นิปราคามันถูกหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณชอบชงแบบกาแฟคุณก็ต้องซื้อโกโก้เมสราคามันสูงหน่อยเพราะว่ามันผ่านกระบวนการหมักแลก้วก็ตีเฟล็กกระบวนการมันยุ่งยากกว่าเยอะแต่ว่าไอ้500กรัม690บาทเนี่ยถือว่าถูกมาก คุณภาพเท่ากันความหอมเท่ากันในต่างประเทศเนี่ยไม่ต่ำกว่า2,000บาทการทำโกโก้มันก็เหมือนกับการทำไวน์มันมีตั้งแต่โกโก้ผงที่เขียนว่า100%เซนเนี่ยไอพวกนั้นอะกากโกโก้ทั้งนั้นเขาใส่ไขมันโกโก้มาให้คุณเนี่ยไม่เกิน10%เพราะว่าไอไขมันโกโก้มันแพงที่สุดเขาไปขายเป็นเครื่องสำอางดีกว่าและในบรรดาผลไม้ทั้งหมดที่ผมแนะนำก็คือผลไม้กลุ่มเบอร์รี่เป็นผลไม้เมืองหนาว ที่มันโตช้ากว่าผล,ลไม้เมืองร้อนแล้วมันก็สะสมโพลีฟนอลสได้เยอะกว่าแต่ไอการที่มันจะกินได้หลายๆอย่างในวันเดียวในคำเดียวเนี่ยมันยากก็เอาเบอร์รี่เป็น10ชนิดมาผสมกันทำแบบฟรีสตรายออกมาเรียกว่าเบอร์รี่พลัสซึ่งผมเป็นคนคิดสูตรให้น้องชายขายกาแฟก็เช่นกันเป็นเครื่องดื่มที่ผมสนับสนุนให้คุณดื่มถ้าเกิดคุณไม่ไวต่อคาเฟอีนจนเกินไปนักจนทำให้นอนไม่หลับ อย่างไรก็ตามผมไม่แนะนําให้คุณดื่มกาแฟหลังบ่ายสามมันอาจจะรบกวนการนอนได้ยกเว้นบางคนที่เขามีภูมิต้านทานต่อคาเฟอีนเขาสามารถดื่มกาแฟก่อนนอนยังได้และกาแฟที่ให้ประโยชน์มากที่สุดก็คือกาแฟป่ากาแฟที่มันโตช้าและเช่นกันมันให้ประโยชน์ตามเวลาที่มันโตยิ่งมันโตช้าเท่าไหร่มันก็ยิ่งสะสมไมโครนิวทรี์ได้มากเท่านั้น คุณสามารถสั่งซื้อได้ที่ line a t l o y choice แล้วเขาเก็บค่าส่งตามจริงเขาไม่ได้บวกเพิ่มอาหารโรงงานเนี่ยผมยกเว้นไม่กี่อย่างที่ผมแนะนำให้กินหนึ่งในนั้นก็คือปลากระป๋องแล้วหลายคนก็คิดว่าไอ้ปลากระป๋องเนี่ยมันจะต้องมีสารกันบูดมันไม่มีปลากระป๋องกระป๋องไหนในโลกหรอกครับที่ว่าเขาใส่สารกันบูดเพราะว่าวิธีการทำปลากระป๋องนั้นเขาจะต้องอา ปลาใส่เข้าไปในกระป๋องก่อนแล้วทาสุกทีหลังสุกในขณะที่มันอยู่ในกระป๋องเพราะฉะนั้นเชื้อโรคมันตายหมดแล้วแต่ว่าคุณจะต้องเลือกยี่ห้อให้ดีไม่ใช่เลือกไอ้ที่มันหวานเจี๊ยบหรือใส่ซอสมะเขือเทศปลอมอย่างเงี้ยเอาปลาไปทอดก่อนแล้วค่อยมาใส่กระป๋องแทนการใช้วิธีสโลโคุกตลอดกระบวนการ